รบขอหน่วยโอยสวัสดิ์พุทธาบัญญัติอันยอดยิ่งนี้จงตั้งจิตคิดประวิงให้สัตว์จริงเหมือนดังพระเจ้าพระพุทธพระองค์นอท่านได้ทรงโปรดจงเงียโสดกเกษมสารก็จะพ้นทุกข์สุขังมาดับที่วังโซนชีวิตข้อหนึ่งปานาท่านห้ามฆ่าสัตว์นี่จงรีบรัดเอาตัวนี้อย่าไปทำดึงดื้อทำเป็นเธอดีว่าเวทีไม่เข้าข้างใครจงฟังธรรมนอกคำรังสอนพระพุทธพรนี่เอาพองอำภัยถ้าแม้นใครนอสลาดนตัดเสียได้อุสนยายอันยิ่งยงพรที่สองท่านทรงห้ามอทินนาทานท่านจองจองอย่าล่วงทรัพย์เขาดังเปลือกซองอย่าไปลุ่มหลงในเรื่องเงินตรานี่เราตายเราตายไปนอไม่ได้สักนิดมันมิ่งได้ติดซึ่งปลายเกตาเขาใส่ปากรบไม่มุสาสัปปะเรยังมาควักเอาไปจริงจริงนะคุณโยมสัปปะเรยังควักเอาไปจริงจริงนี่นะคุณโยมคิดเสียงให้ปลอกคิดกันให้ตกนัทนาประสบสีกาเราทานเกิดมาย่อมเวียนวนกุศลทำไว้จะไม่สุดโทมจะถ่ายถมไปทุกคืนทุกวันนิยาลวงล่อซอนันยาลวงหลอกช่อลักทรัพย์หน่อเวรกรรมจะกลับในมาตามทานในสลักได้ได้ไปสวรรค์ไปโซอย่างฉันในสวรรค์ยังพรที่สามน้องอามวิจิตพรที่สามงามวิจิตกามิสุมิตรจงคิดให้มันอย่ารวมเมียขาวเข้ามาพัวพันว่างิ้วสำคัญในอาเวจีทั้งต้นทั้งหาดูกิ่งกันกระดกนามยาวตั้งสิบหกองคุรีล้วนแต่น้ำกรดในบทบาลีพระคำพีโอท่านวิจารรูปนึกกลัวคนหัวพ
องให้สยดสยองเสียวสานแม้นคืนสมัครคงต้องดักดานต้องไปคืนยิวบานซึ่งตรทายมาบานหรือกระทันก็ไม่ยอกท่านเธอแต่หอกเท่าใบพายเที่ยวแทงทั้งตัวไปทั่วร่างกายเอ็งสุนัขร้ายยังเข้าผจญนี่ทั้งขบทั้งกัดนักก็นี่มันฟัดกันสิแยกลองนอนแพแล้วหน้าสารในสุดวิโยกศอกคำสารแล้วก็ต้องดันในขึ้นงิ้วไปทั้งหญิงชายน้อปีนปลายเปะปากทั้งหญิงชายน้อปีนปลายกันเปะปากไอ้ความกลัวจากความกลัวจะซึ่งบันไลอีกทั้งแรงปากกลดน้อมันอดกันอยู่ไม่ได้ข้าวจิกใสออกทันทีไอ้บังก็จิกลูกตาไอ้บังก็จิกหน้าอกดูเลือดไหลตกลงปรีปรีขยับขยายนะแต่พอได้ทีมาจิกที่บนนะเกตีนะมันช่างกระไรพรที่สี่วิไลล้ำจงเชื่อคำพระทินนางสีนี่จงสันดับรับว่าทีมุสางนี้ท่านจองจงโพดปลดเขานี่เอาทรัพย์สินจะต้องรากหินในข้อความหากแม้นสลังได้ไปสวรรค์จะไปสู่อย่างฉันสวรรค์ยังนิพรที่หาสุราเมรินถึงมีเงินซื้อกินกะนั้นและนาเหล่าไม่ควรขัดนะคำประสาทสดาโอคุณโยมจ๋าจงจดจำในเรื่องชาดกนอนางนกกะยางสลังร่างดูน่าสงสารนี่เธอสินนาสมาทานสวรรค์วิมานเมืองแม่นขอฉะนั้นอาตมาร้องก่อนนี้ก็เพื่อให้โยมได้คิดกันคือฟังเทศน์ต้องคิดนะไม่ใช่ฟังเฉยโยมฉะนั้นอาตมาร้องแหล่ไปแต่ละกลอนแต่ละกลอนโยมฟังแล้วโยมได้ฟังแล้วโยมได้สดับแล้วก็ถือว่าโยมได้โอกาสดีๆแล้วโอกาสพระมาเทศกันโยมได้ข้อคิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านฉลาดฉลาดยังไงจริงๆไม่ต้องนิมนต์เทศก็ได้วิธีหาสตังค์มีเยอะใช่ไหมเล่าใช่ไหว้หลวงพ่อแจกพระป่าไปทำพระป่าไปไม่ต้องเทศก็ได้โยมมาก็แจกของชำร่วยโยมไปแจกพระพุทธรูปแจกอะไรก็ได้แจกวัตถุมงคลแต่ทีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูท่านฉลาดฉลาดท่านก็เลยเอาธรรมะเนี่ยมอบให้เป็นทานแก่โยมเพราะว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยมันชนะการให้ทั้งปวงใช่ไหมล่ะใช่ยังโยมมาฟังเทศวันนี้
อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแจกวัตถุมงคลไปก็ไม่รู้ว่าโยมจะไปลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิใช่ไหมเล่าแต่วันนี้พระเดชพระคุณท่านบอกให้ธรรมะเป็นทานกับโยมเถอะมันชนะการให้ทั้งปวงนั่นสิโยมฟังเทศวันนี้โยมจำคำหนึ่งคำใดวาจาใดที่อาตมาภาพทั้งสามพูดได้ร้องได้เอาไปประยุกต์เอามาใช้ประโยชน์ก็ตัวโยมเองเออโยมเอาไปเทศให้สามีฟังได้โอ้โหเอาไปเทศให้เมียฟังได้นั่นแต่ไม่ต้องไปร้องแหล่ลกน้ำไม่เจ็บขอกำลังนอนเจริญพรเขาจะตบนาหงายเอาน่ะผมจะถีบไปผัวกำลังนอนพ่อเมืองอาจารย์ธีรเดชก็เทศอย่างนี้เจริญพรก็ถีบหงายทองนะโยมอาตมาไม่ต้องไปแหล่โยมคือยามใดถ้าเราคิดได้แม้แต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าไงรู้ไหมท่านตัดกับพระอานนท์ว่าไงเออบอกว่าอานนท์ทำมันตถาคตกล่าวเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อใช่ไหมอย่าเพิ่งเชื่อเออเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติซะก่อนไปคิดให้มันละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนแล้วค่อยเชื่อเออเอาไปตรองดูครับฉะนั้นญาติโยมก็เช่นเดียวกันนั่นโยมฟังพระทั้ง3รูปเทศแล้วเนี่ยโยมยังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องไปเชื่อแล้วฟังไว้ก่อนกลับไปบ้านโยมก็นอนเอ๊พระท่านพูดจริงมั้ยพระท่านกล่าวมาจริงมั้ยท่านพูดจริงมั้ยนั่นใช่มั้ยล่ะใช่ถ้าเกิดว่าโยมลองปฏิบัติดูแล้วมันเป็นจริงมันรู้แจ้งมันเห็นจริงได้เป็นประโยชน์กับตัวโยมเองฉะนั้นวันนี้โยมมีโอกาสได้เข้าวัดโยมมีโอกาสได้ฟังธรรมก็เป็นโอกาสดีของญาติโยมอย่างนั้นโยมก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆอย่างนี้หลุดลอยไปอย่างวันนี้โยมมาทำบุญในงานประจำปีได้ฟังเทศได้ฟังธรรมถามว่าโยมสบายใจไม่ได้มาวัดเนี่ยโยมสบายใจไหมเล่าฟังเทศเนี่ยถือพัดอันนึงพัดก็ลึมลึมลึมสบายใจเนาะเออเอาสตังมาติดกันเทศดีก็ไปซื้อหวยก่อนเออใช่ไหมเล่าซื้อหวยนั่งลุ้นอยู่นั่นแหละกูฝันว่ากูเหยียบขี้ว่าแม่ขี้มึงตีเป็นศูนย์นะเออมึงก้าวไปเหยียบมึงตีเลยก้าวศูนย์หวยออกเลย10บ้าตีกันจะไม่มีละคนพอหวยออกแล้วปัญญาเกิดเลยฉะนั้นโยมมาฟังเทศวันนี้โยมได้ติดกันเทศโยมสบายใจไปรอบแล้วสบายใจเดี๋ยวขอมาแจกรอบที่2โยมสบายใจรอบที่2อีกใช่มั้ยล่ะอย่าไปนึกเสียดายเงินโยมทำบุญใช่ไหมเล่าเออเพราะเราท่านทั้งหลายเกิดมาก็ต้องอาศัยแรงบุญใช่มั้ยใช่ๆถ้าเราไม่มีบุญเราไม่ได้มาเกิดก็หรอกใช่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหมดแล้วฉะนั้นเรากำเนิดเกิดกายมาได้ก็ต้องอาศัยแรงบุญนำมาเกิดอย่างนั้นใช่มั้ยเล่ามันมีแหล่หนึ่งเค้ากล่าวเค้าไว้อ่ะว่ายังไงเอาเป็นแหล่นี่ดีมั้ยแหล่อะไรหยิบยกในเรื่องของเรามาเกิดเนี่ยมากันยังไงเออใช่ไหมเล่าใช่เราก็ว่าเป็นลำดับไปเดี๋ยวโยมจะฟังเรื่องอะไรเราก็ค่อยกล่าวให้โยมฟังเป็นเรื่องเรื่องก็นั่นสิใช่ไหมล่ะใช่เรามาเกิดเรามากันได้อย่างไรหยิบยกเป็นเรื่องให้โยมฟังสักเรื่องนึงครับเป็นปุคคราธิฐานนะเรื่องอะไรอ่ะก็เอาเรื่องขันห้าโยมฟังหน่อยขันห้าเป็นแหล่เก่าๆที่เราฟังบ่อยคุ้นหูแต่ว่าฟังอีกครั้งหนึ่งเหมือนเตือนปัญญาใช่ใช่ไหมเราจะพอโยมฟังแล้วโยมจะได้เกิดความภาคภูมิใจว่าอ๋อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยโชคดีแล้วใช่ไหมเล่าใช่มนุษย์จะเกิดมาบนเมืองมนุษย์นี่ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะก็เหมือนมหาสมุทรมันกว้างแค่ไหนอ่ะครับเขาบอกว่าอะไรถ้าเต่าไปชนห่วงยางหัวโผล่ไปชนห่วงยางตั้งห่วงนึงมนุษย์เกิดคนนึงเออเขากล่าวเขาไว้นะประชานั่งรถมาไม่รู้พระวัดไหนเขาเทศเขาพูดยังก็จำได้มนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโยมยากฉะนั้นโยมอย่าไปคิดว่าการเกิดมนุษย์นี่มันเป็นเรื่องง่ายๆถ้าไม่มีบุญจริงไม่มีศีลเป็นสะพานไม่มีทานเป็นเสบียงเราไม่มีทางได้มานั่งฟังเทศกันอย่างนี้หรอกเราไม่มีโอกาสได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอย่างนี้หรอกฉะนั้นเราอาศัยแรงบุญมาเกิดแล้วก็ต้องเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้ตัวเองบ้างอย่างนั้นเรามาเกิดไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะสาธุหยิบยกนิทานมีนายใบลานพระบาลีจะกล่าวถึงสมเด็จพระชินสีท่านได้ตรัสชี้บอกไว้ตรงเมื่อแรกมนุษย์ที่จะลงมาเกิดมาเอากำเนิดโดยจำนงใน
ำเช่นนี้ทันทีบอกบ่งจะบรรจงญาติโยมฟังบางผู้วักมาจากนรกที่สัตว์ไปตกในจัดตุรังพอสิ้นกรรมเก่าเบาแปรทางกุศลมีบ้างก็นำมาบางผู้วักเอ้ยจากสวรรค์นรกมาจากชั้นชะกามาพอสิ้นเอ้ยนะที่บางผู้วักมาจากสวรรค์ลงมาจากชั้นช่อชะกามาพอสิ้นกุศลของตนแล้วนางก็ได้นำมาเกิดเป็นคนหนึ่งเวียนว่ายตายแล้วเกิดมาเอากำเนิดเกิดแล้วก็ตายมาเดิมทีลงมาเกิดมาเอากำเนิดเกิดร่างกายต้องพาขึ้นมาที่สาราใหญ่เป็นที่อาศัยของอินทราคือพระอินทร์ท่านเป็นผู้ปกครองท่านเป็นเจ้าของขันทั้งห้าพักอยู่ร่มใจใหญ่สาขาเจ้าของขันห้าของเราทุกคนหากพวกใครจะลงไปเกิดก็ต้องไปกันที่นั้นไปขอยืมขันท่านมาปะติงโซนทั้งหญิงทั้งชายเหมือนกันทุกคนปะติงโซนกันทั้งหญิงชายเป็นความจริงจังเป็นความจริงจังก็ดังที่ข้าปราศัยเป็นความจริงจังดังปราศัยมีชัยจะมาเกิดกันได้ง่ายง่ายจงฟังคำพรามจะบรรยายจะทิ้งบายไปตามตำราพวกสัตว์ยอก่อนเนี่ยงอนงอเข้าไปร้องขอซึ่งขันทั้งห้าท่านจงสมเพชนึกว่าเวทท่านนานี่จะมาขอยืมขันห้าจากท่านไปจะลงไปเกิดกันในเมืองมนุษย์ในบริงสุดงามผ่องใสอยากจะขอยืมขันของพระอินไปขอพระอินเดชจงได้เวทนาเอ นรกจะกินหัวทำไมให้เป็นพระอินวันนึงวันเนี้ยให้เป็นพระอินอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปบอกชื่อพระอินมีหลายชื่อไงบารมีไม่ถึงก็เท่าก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะพระอินเนี่ยไม่ใช่จะเป็นองค์เดียวตลอดชาติตลอดภพที่ไหนแล้วก็เปลี่ยนไปเลยใครมีบารมีก็เดี๋ยวหมดบารมีก็ลงมาแล้วก็มีเทวดามีขึ้นใหม่ไปอีกโอ้โหมาฆ่ามานพเนี่ยบลังครับก่อนหน้านั้นก็มีอยู่แล้วพระอินเนี่ยครับมาฆ่ามานพไปเกิดพระอินผมเป็นพระอินเป็นพระอินวันนี้พระอินชื่อเดชไงวันเนี้ยไม่รู้ยุคไหนไม่รู้นะหลายกลับหลายกันมาแล้วล่ะโบมายืนหน้าที่ให้เราพระอินมาฆ่าอาจจะไปเกิดไปแล้วบัดเนี้ยไปเกิดแล้วไปสร้างบารมีใหม่แล้วจะอยู่ในพระอินสมมติยุคนี้พระอินเดชไงพระอินเดชใครจะมาดังเกิดพระอินเดชไม่มียุคเนี้ยยุคนี้มันยุคเดชปากกันนะไม่ได้แล้วเขายิ่งด่าผมว่าเนรคุณอาจารย์อยู่นะใครจะมาเนรคุณใครที่ไหนอีกล่ะต้องยอมรับประเดชยุคไหนอีตอนไม่ดังไม่มีใครรู้จักยุคนี้มันยุคเดชจะเล่าให้ฟังทำไมผม
ตอนสมัยเป็นเด็กวัดนะโยมเข้าไปถามอาจารย์แค้นใจเล้งหนามถามจริงๆว่าใครเป็นคนสอนอาจารย์แหล่ไม่เสียงดีชิบหายเลยเราอ้าวให้เราก็เลยท้าวความโยมฉันเนี่ยจริงๆแล้วฉันไม่มีครูบาอาจารย์เสียงดีมันสอนกันไม่ได้หรอกเสียงดีเป็นพรสวรรค์ฉันนี่นะคนที่ฝึกจริงๆคือเทพของทศพลเท่านั้นอ๋ออาจารย์เทพเนี่ยนะอาจารย์ทศพลเท่านั้นแหละเทพของทศพลชุดแรกเลยของเขาอ่ะอาจารย์เทพวัฒานินน่ะดิอะไรเออใช่อาจารย์ทศพลนั่นแหละผมฟังเทพของเขาชุดอะไรนะชุดอะไรเมลีอ่ะอ๋อชุดอะไรโอ้นิ่มน้องไม่ทองพันช่างอ่ะสมัยนั้นร้องเพลงประกวดกับเขาประกวดเป็นไงประกวดกับเขาตกรอบทุกทีโอ้บ่าหรือผมเสียงดีอย่างงี้จะไปตกรอบยังไงผมได้ที่1ฮะอ๋อจริงๆแล้วจุดประสงค์ผมก็ไม่อยากเป็นนักเทศหรอกไม่อยากเป็นนักเทศอยากเป็นนักร้องโอ้อยากเป็นนักร้องโอ้เขามีเวทีที่ไหนงานบวชงานอะไรขึ้นร้องเพลงกับทั่วหมดโยมประกวดร้องเพลงสมัยนั้นการศึกษาเขายังไม่ส่งเสริมในเรื่องของเพลงลูกทุ่งอ่ะครับเขาเอาผมไปประกวดเพลงอะไรนะอ๋อไปประกวดหากสยามยองอยู่ได้ที่หนึ่งว่าโอ้ว่าเสียงดีนั่นน่ะเออเออไม่ได้ฟังนานเอาร้องให้ฟังหน่อยดิยังไงร้องให้ฟังจำไม่ได้แล้วฮะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงก็ไปประกวดไอ้นี่เป็นไงโอ้ล่ะน้องนางประเพียบได้ที่1เอาใบประกาศยังอยู่ไม่เชื่อเดี๋ยวโยมไปดูที่ลาวงเดือนน่ะพ่อครูเออน่ะเป็นพอเป็นเด็กวัดหัดร้องแหล่มาเรื่อยเอาสักเพลงนึงน่ะเมื่อกี้ลาวงเดือนเมื่อกี้ไม่ได้ผมร้องไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้ฟังนานแล้วน่ะจำไม่ได้น่าจะเพาะดินนั่นหัดแหล่มาตั้งแต่ต้นน่ะพอบวชเน้นเข้ามาก็เริ่มแหล่ขึ้นมาเรื่อยเริ่มแหล่เลยครูพักรักจำอ๋อครูพักรักจำก็ไปรักจำอาจารย์เทพวัฒานินอาจารย์เทพมีทศพลเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ไปขอเป็นลูกศิษย์ใครเขาก็ไม่รับเป็นลูกศิษย์หรอกอ้าวเขาบิดหน้าหนีหมดปิดหน้าเลยพอเราเริ่มดังขึ้นมาอาจารย์เกิดเป็นดอกเห็ดเลยโยมเอาอีกแล้วแปลก เฮิร์นนะอาจารย์ของผมจริงๆคือพี่เหลาเนี่ยพี่เหลาเนี่ยจริงๆตอนสมัยผมที่ว่าบวชใหม่ๆนะมีสตังอยู่20 บาทไอ้เราเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้โยมรู้จักเราก็เลยโทรศัพท์มาหาพี่เหลาเลยตอนนั้นยังไม่รู้จักกันไม่เคยรู้จักข้านาข้าตาเลยบอกว่าโยมพี่มาทำซีดีฉันสักชุดนึงแต่ตาเหลาก็ดีอย่างนึงแกไปทำซีดีพระองค์ไหนแกไม่เคยที่จะไปเรียกร้องของเงินเขาหรอกอ๋อนี่คนนี้นะไปทำให้ผมเลยพี่ผู้มีแต่ให้ไม่รู้หรอกโยมเอ้ยได้ไม่ได้ช่างมันเป็นไงทำไปก่อนวางแผงไปก่อนสมัยนั้นตาเหลามีกล้องตัวเดียวมีกล้องตัวเดียวเออจริงๆครับแล้วสมัยนั้นยังไม่ได้ส่งแผ่นทำบริษัทเลยอ๋อยังไม่ได้ส่งเท่าไหร่ยังไม่ส่งบริษัทเลยนะครับก็เขาทำไรเขาเองที่บ้านเขานั่นน่ะอ๋อวันทั้งวันทำแผ่นส่งไปครับชุดทำขวัญนาคปรากฏชุดแรกเลยโยมเอ้ยแม่เดี๋ยววันนี้ใครไม่มีชุดแรกอาตมาแจกฟรีแต่ทำบุญลอยหนึ่งทุกทีไปมีตรงพี่เหลาแกทำย้อนยุคชุดสร้างชื่อชุดนี้นะโยมอยากเห็นตอนแรกๆอาตมาแหล่เป็นไงโยมไปซื้อฟังเออเออไปซื้อให้ดูใช่ๆๆอืมชุดสร้างชื่อและชุดนี้แหละพี่เหลานี่แหละเป็นคนจุดประกายอาตมาได้มีกำลังใจอ๋อไปเจอเพชรในตมเข้ามาดิใช่มาขัดสีมาเจรไนซะจนใสสะอาดอาจารย์ฉเหลาเนี่ยถ้าส่องสว่างถ้าจะเนรคุณจริงๆต้องบอกว่าเนรคุณอาจารย์ฉเหลาเนี่ยจำให้ได้นะอาจารย์ฉเหลานี่จะเป็นเนรคุณใช่ละมันก็อย่างว่าละโยมทุ่งกล้องใส่หัวมารไม่มีนะบารมีไม่เกิดหรอกอ๋ออย่างนั้นพระจะสำเร็จอรหันต้องมีมารต้องคนจะเป็นเศรษฐีต้องมีมารครับคนจะเด่นจะดังต้องมีมารครับครับเราจะทำอะไรก็ถามว่าโยมกว่าจะร่ำจะรวยมาโยมผ่านพบกับอุปสรรคอะไรกันมาบ้างนั่นสินั่นสิมีเยอะใช่ไหมมีเยอะนะฉะนั้นฉะนั้นเราก็ค่อยๆเร่งสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆเออแม่มาหยิบโยนตำแหน่งหน้าที่ผมเป็นพระอินทร์ก็เป็นพระอินทร์ยุคนี้ผมเป็นพระอินทร์นะเป็นพระอินทร์ยุคนี้ดังสุดแล้วปากดีอ่ะปากหวานไม่เข้าเรื่องต้องยอมรับในยุคนี้นะได้ได้ได้ใครยุคมันเว้ยพระอินทร์ต้นนะพระอินทร์ต้นกินหมากอย่างเดียวพระอินทร์ต้นนี่แหละนะคนจะกินหมากก็ต้องมีมารเนี่ยมั้ยล่ะใช่ใช่ใช่เป็นธรรมดาซื้อหมากไม่ได้ก็นั่งนั่งอีกนั่งงอเอาอีกแล้วเฮ้ยฝ่ายพระอินทร์แลเห็นสัตว์ทั้งหลายนมยกมือไหว้กันอยู่พร้อมหน้าก็จึงตัดถามไปด้วยความสงกากับพวกสัตว์ตราไปทันได้ว่าเอ็งจะลงไปเกิด
ในเมืองพลก็จะไปสร้างกุศลสิ่งอันใดนะจงบอกเราให้เข้าใจข้ายังสงสัยและสงสารสัตว์ยอก่อนนวอนวายถ้าผมลงไปถ้าดิฉันลงไปได้พบปราสาทสนาจะสร้างน้ำบ่อก็จะไปก่อศาลานี่บางคนก็ว่าจะสร้างสะพานบางคนก็ว่าจะสร้างวัดบางคนทานทัดเนจะสร้างทางบางคนเนี่ยก็ร่ำจะทำทานจะสร้างโบสถ์วิหารจะสร้างช่างให้ดีบางคนก็ว่าจะสร้างพระไตรปิฎกก็นี่จะขอหยิบยกเอาซึ่งพระชินนะสีจะก่อพระพุทธรูปสถูปเจดีย์เอาไว้เป็นที่กราบไหว้บูชาบางคนก็ว่าจะอวดบางคนพูดอวดว่าจะบวชตัวให้เป็นเจ้าครัวอยู่ยังวัดวานเนจะสวดแต่มนต์ท่องบนกระเพาวนาให้ชาวประชาเขาเลื่องลว่าจริงว่าจริงจริงจริงอย่างนั้นเชียวหรือข้ากลัวพวกเองก็จะไปตกปลายมือก็จะไปทำดึงดื้อนกันเสียดอกกระมังถ้าแม้นจริงจังดังปาใสข้าก็พอยดีใจกับพวกเองบ้างไอเรื่องขันโทและขันทางละข้าไม่ขัดขวางเจ้าอย่าเสียงจังพวกสัตว์ได้ฟังพวกสัตว์ได้ฟังนี่จึงได้ยกเอาก่อนขึ้นเหนือไหว้กราบไหว้บูชานี่ว่าเป็นความเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเองมากันมากมายจะไปไหนกันเล่าฮะก็จะลงไปเกิดคนหนึ่งก็กินหมากคนหนึ่งก็หมาซะดำเลยอยากจะลงไปเกิดจะไปเกิดจะเอาผิวขาวหรือผิวดำเอาผิวขาวที่พระองค์อ๋อแล้วไปเกิดแล้วจะหยุดกินหมากได้ไหมอ้าวเผื่อได้เป็นนักเทศจะได้ช่วยเขาลองคือหม่อมฉันเจ็บคอพระเจ้าค่ะอ๋อเจ็บคอบวชนาคหลายโบสถ์จัดก็เลยต้องกินหมากแล้วก็มันเป็นนิสัยของหม่อมฉันไม่ใช่นิสัยแล้วมั้งเป็นสันดานซะมากกว่าแล้วมั้งหม่อมฉันแก่กว่าเขาหม่อมฉันขี้เกียจหรอกเป็นเอกลักษณ์ของท่านโยมเพราะไปเปิดดูซีดีเถอะหลายๆชุดนั่นแหละทำไมกะเอกลักษณ์ท่านเนี่ยถ้าวันไหนท่านร้องเยอะแสดงว่าท่านจะตายแล้วท่านเลยฝากผลงานอะไรดีแต่ละชุดท่านไม่ค่อยร้องเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเอกลักษณ์ของท่านนะท่านจะมีเอกลักษณ์กินหมากของท่านอยู่อย่างนั้นแหละไอ้พวกร้องก็ร้องไปผมไปนั่งปกเฉยนี่จะลงไปเกิดยังเมืองมนุษย์กันเหรอหม่อมฉันมาจากเมืองสวรรค์จะไปเกิดโอมาจากเมืองสวรรค์แต่ไอ้ไอ้บนสวรรค์เขากินหมากกันเหรอสวรรค์ไอ้นางฟ้าทำไมฟันดำจริงอ่ะหม่อม
หม่อมฉันไม่ได้เป็นนางฟ้าเป็นอะไรจ๊ะเป็นเทพบุตรโอ้เป็นเทพบุตรจ้ะเออเป็นเทพบุตรไอคนนั้นมันมาจากนรกอ่ะโอ้โหมันก็อยากจะไปเกิดเหมือนกันนะพออยากไปเกิดหมดเวรหมดกรรมแล้วจะไม่เกิดบ้างจ้ะมาใช้เวรใช้กรรมจนหมดแล้วอ๋อหมดแล้วลงไปไอ้ที่รับปากไว้ว่าจะไปสร้างวิหารสร้างลานเจดีย์จะไปก่อพระพุทธรูปจะไปสูบไปก่อสถูปมันช้าที่ไหนก็ไม่ใช่จะไปก่อสถูปเจดีย์เอาไว้เป็นที่กราบไหว้บูชาจะไปเขามีช่างที่ไหนจะไปสร้างช่างกับเขาใช่ไหมเนี่ยจะไปจะรีบไปให้ทันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสร้างซะก่อนเขาจะหล่อซะก่อนรับปากไว้แล้วก็ต้องทำไม่ได้นะรับปากเจ้าค่ะเออไปแล้วนะนี่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยมันต้องมีทุนซะก่อนนะต้องมีทุนเออไอ้ขันทั้ง5เนี่ยให้ได้ทั้งนั้นเนี่ยฮะแต่ว่าก่อนที่จะลงไปเกิดมันต้องมีทุนซะก่อนต้องมีทุนโยมพี่วัชิระมีไม้ยังเหลือมั้ยเอาแจกวัชิระบารมีนะเออรอบที่2พระธรรมเดี๋ยวรอบพระสงฆ์เดี๋ยวพระเดินไปเองอ๋อรอบแรกพระพุทธบริสุทธิ์ล้ําเขาบอกบูชาพระพุทธทําให้มีเดชมีเดชามีบารมีอํานาจบูชาพระสงฆ์จะทำบูชาพระธรรมจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาสวัยสว่างชาตินี้เราถูกเขาหลอกชาตินี้เราไม่มีสติปัญญาเหมือนคนอื่นเขาเราอยากเป็นด็อกเตอร์เราอยากเป็นอะไรใหญ่ๆโตๆเราก็ทำบุญในรอบนี้อย่างนั้นทำบุญต้องอธิษฐานโยมเวลาอธิษฐานต้องฉลาดอธิษฐานโยมทำบุญ20บาทโยมไม่ต้องไปอธิษฐานขอรถเบนซ์ราคา100ล้านไม่ต้องไปขี่หรอกโยมทำบุญ20บาทไม่ต้องไปขอบ้านราคา100ล้านหรอกขอเหมือนแม่ผุดสดีให้ฉลาดขอจำได้ไหมละโยมเคยฟังเทศในพระเจเวสสันดรหรือเปล่าในการทศพรน่ะเคยเทศไหมพระครูผมเจ้าวาดต้องเทศองค์แรกเลยการทศพรพระผุดสดีขอพร10ประการน่ะ10ประการพระผุดสดีท่านฉลาดขอนะโยมฉลาดยังไงประนมมือขึ้นเลยได้โอกาสขออ่ะเออเวลาเขาให้โอกาสขอต้องรีบขอต้องรีบขอพระพุทธดีเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์สิ้นบุญจะต้องลงมาเกิดสร้างบารมีใหม่นะจุติลงมาโยมเห็นไหมเทวดานางฟ้าสิ้นบุญต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์สั่งสมบารมีใหม่เออเออพระพุทธดีขอพร10ประการพรไม่มีอะไรมากมีอะไรมีแต่สำคัญทั้งนั้นเลยเออขอให้รูปสวยรูปสวยรวยทรัพย์บะนับวิชานั่นปัญญาดีเออมีมารยาทนั่นชาติผู้ดีเออมีศีลธรรมประจำใจนั่นๆๆๆโยมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้อาตมาจะบอกเป็นครั้งที่สองนะโยมนะจำเข้าไว้เออขอให้รูปสวยรูปสวยอย่างเราจะไปทำบุญที่ไหนจกสตังมา20บาทนะแต่ประคุณเกิดไปชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาปัญญาดีมีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมประจำใจยกมือขึ้นสาธุครับเดี๋ยวก็สำเร็จเองสำเร็จใช่ไหมเล่าอธิษฐานปากเรากินพริกมันยังเผ็ดเลยใช่ไหมเล่าเออใช่ฉะนั้นเราขอพรเราปรารถนาอะไรเราอธิษฐานอะไรก็สำเร็จทั้งนั้นนะสำเร็จทั้งนั้นใช่ไหมเล่าอืมเออขอให้รูปสวยขอให้รวยทรัพย์นับวิชาปัญญาดีมีมารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมประจำใจจำได้ไหมโยมถ้าใครจำไม่ได้เอามา500จะจดให้โอ้ซื้อซีดี100เดียวก็จำได้แล้วเอ้าถ้ารับปากว่าจะสร้างบุญสร้างกุศลกันแล้วจ้าเดี๋ยวพระอินทร์ก็จะประทานขันทั้ง5ให้จะประทานหนาไม่ยากหรอกเออพระอินทร์เดชเนี่ยใจดีไม่ต้องกลัวไอ้ตัดนรกเอ้ยมารับขันแล้วโอ้ไม่เรียกตัวจิกบาลใช่ไหมเอาก็มาจากนรกก็เอาก็มาจากนรกมันหมดเวรหมดกรรมไปแล้วเออเออให้ผุดให้เกิดบ้างเถอะถึงไหนแล้วเราพวกสัตว์ย่อก่อนแล้ววอนกราบรับสามพระภาพทุกคนไปเป็นความจริงจังดังปลาใสขอพระอินทร์จงได้เวงทนางเอ่ฝ่ายพระอินทร์เห็นสัตว์ทั้งหลายยกมือไหว้ไม่ได้ฟังก็เลยนั่งนิ่งจึงตอบว่าจริงอย่างนั้นหรือ
ข้ากลัวพวกเองก็จะไปตกท้ายมือก็จะไปทำดึงดื้อกันเสียดอกกะมังถ้าแม่นจริงจังดังคำปาใสถ้าแม่นจริงจังดังคำปาใสข้าก็พลอยดีใจกับพวกเองมานั่งกันพร้อมแล้วเนาะไม่ยกมือไหว้กันอยู่พร้อมหน้ายกมือไหว้กันอยู่สะพังจึงคว้าขันทิพย์หยิบเอาขันทังเอาออกมาตั้งทั้งขันทองบอกว่ามาเถิดเน่มามายแล้วนั่งอยู่นี่ก็เรียกจะหมาอย่างเดียวหมาที่ไหนแล้วอ้าวก็ผมก็หมากันตั้งสองคนนั่นเนี่ยก็แล้วไปเรียกหมาตรงไหนล่ะก็เรียกให้มันรู้เรื่องรู้ราวมันเรียกหมาอย่างเดียวในคนก็จะอยากไปเกิดเหมือนกันนะพระอินทร์อ้าวแล้วเราไปเรียกหมาตรงไหนแล้วกับพระอินทร์บอกว่ามาเถิดมาหมามานี่ไงหมาตรงไหนเว้ยก็หมาตะกี้นี่เนี่ยก็หมาตรงนั้นนะตรงไหนเล่ายังไม่รู้ว่าเป็นหมาอีกไม่รู้อ่ะก็อีตรงม้าหมาหมามานั่นนะโยมก็ได้ยินเนี่ยตอนไหนเมื่อกี้ผมร้องดีๆก้าวร้องใหม่ดิอ่ะลองร้องใหม่ดิบอกว่ามามาโอ้จริงๆขอโทษผมไม่ใช่หมาผมก็ไม่ไปเกิดเองนิดเดียวก็เอาเนาะไม่ได้อ่ะคอยแต่จะจ้องจับผิดชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่นี่เนี่ยไม่เป็นไรมันโอ้ยการเทศอ่ะทำไมมันต้องเดินซอสามสายโอ้เสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำทีฆะรัตสะเนี่ยนะเออโอ้ทำนองเทศมันมีสองทำนองทำนองอะไรมั่งกระตุกสายป่านก็ผ่านสายซุงกระตุกสายป่านผ่านสายสูงเคยได้ยินไหมเล่าผมไม่เคยได้ยินนะเย็นจิตเขาร้องเขาไว้ดังจะตายขายเทพรวยเป็นตะเหลาน่ะอ้าวว่าไงฮะเขาร้องยังไงเขาร้องเหรออ่าจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุงจากทุ่งลุยละอ่า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 อ๋ออย่างเงี้ยโอ้เมื่ออ่างอ่าอ่าโยมเคยได้ยินโยมก็เคยฟังสายปานเออผ่านสายซุงกับพ่อไว้พดร้องอ่ะว่าไงขอเตือนใจนิดสะกิดใจน้อยต้องเดิน3เสียงเออโอ้2เสียงเขาว่าเลี้ยงไม่เชื่องแล้วนะเออถ้า3เสียงนี่ไม่หนักเข้าไปหรืออือโอ้ยใครเอาอะไรมาปูเอ้ยปากเนาะกลัวตกไปอย่างหลุมลูกนิมิตเหลือเกินนี่แหละแปลกดีไปเทศที่ไหนนี่มันไปเทศดงปักคำกับเทศบนหินเออมันนี่ก็เทศบนอิฐเออไม่ช้าไม่ช้าทำไมอ่ะเดี๋ยวได้เทศบนเมนอีกเออตาเหล่าเขานิมนต์แล้วล่ะชักมาเรื่องแล้วตาเหล่าเขานิมนต์เทศแจงแล้วล่ะเขานิมนต์แล้วว่าแล้วเขานิมนต์ไปแล้วล่ะเทศบนข้อควายก็เทศมาแล้วเออใช่เทศบนเกวียนผมยังเทศมาแล้วเลยผมก็เคยมาแล้วอ่ะผมไปเทศที่ขอนแก่นนุ่นเทศบนเวทีคอนเสิร์ตนุ่นเทศบนเวทีเวทีคอนเสิร์ตอะไรที่ดังๆของอะไรอ่ะไม่ใช่เสียงอีสานอะไรนั่นคณะแก่นนครเออแก่นนครน่ะโอ้โหโยมเอ้ยอาตมานะครั้งแรกไปเทศบนเวทีของหมอลำอะหมอลำซิ่งเขานิมนต์ไปเทศแล้วสถานที่คือเจ้าภาพนะลูกเขารวยเขาไปได้ผัวฝรั่งอ๋อเขาก็รวยมาเขาก็ทำบุญหาพ่อเขาพ่อเขาตายเออทีนี้ก็สถานที่มันคับแคบเออเขาก็เลยทำไมแม่มันเทศในบ้านมันแคบอะเออพระคุณเจ้าบะในบ้านมันแคบมนขึ้นไปเทศบนเวทีเขานิมนต์ให้ไปเทศบนเวทีพูดเลยโยมก็ฟังออกแถวเนี้ย
โอ้ยผมไม่ใช่ลาวผมก็จำเขาได้ผมก็มาพูดก็ไปเทศบนเวทีเลยเป็นไงไอ้ขี้เมามันก็มายืนหน้าเวทีว่าไงมาไม่หมอลำคณะนี่มันคือมวนแท้ๆมาเ บิ่งเบิ่งมาโกนหัวคือพระแท้ๆมาก็แดงเหมือนแท้เนาะเบิ่งห่มผ้าห่มคือแท้ๆมาลงทุนขนาดโกนหัวน้ำแม่ไอ้ขี้เมามาจังไหนมันลุกขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแหมจอดเด้อผู้ใดหาหมอล่ำมาเนาะล่ำเรื่องหยังเนาะเห็นแต่พระนั่งอยู่เพิ่นน่ะพระหมอล่ำติล่ำเรื่องหยังพระเวสสันดรบ่สักพักนี่เดินมาลืมๆขอเพลงอะไรนะล็อกสะเดิดขอเพลงล็อกสะเดิดแน่ฉันจะไปลองยังไงแล้วไอ้เราเป็นพระนะเราก็ต้องตามใจโยมเขาขอเราก็เอาเลยโอ้ยแล้วก็โอ้ยละพ่อแต่เปิดประมาณการออกมานั่งโจกมกสวัสดีเด้อคกตะกะเบื่อลอยมาแล้วแววขี้เมาให้ตังต้องลอยอีกหนุนไม่เหมือนโยมที่นี่ไม่ให้สักบาทกระไดมาสีลอยเลยนี่โอ้ตีลอยไม่พอคันน้ำมันวิ่งเมาโตๆกันแล้วพระพูดอย่างนี้ก็ลุกกันบ้างเลยโยมเอาอีกแล้วก็มันเป็นคำร้องจะไปถืออะไรแล้วพระครูอะหมาที่ไหนแล้วก็ภาษาไทยเขาก็ร้องอย่างนี้อ่ะนั่นสิบอกว่าม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 ารับขันห้าเนอย่าเศร้ามองมารับขันทิพย์หยิบเอาขันทองนี้และขันจำรองเรียกว่าขันโทนึกไม่ออกว่าเราลืมเนื้ออ๋อนึกออกแล้วจ้าสาธุแม่โอ้ยโยมแม่นุชถวายละ 1,000 สาธุแม่จ้ะโอ้ยโมทนาแม่อายุมันวันยืนนะอยู่เป็นล่มโพล่มพระล่มใสให้ลูกพระได้พักพิงอาศัยตลอดไปเด้อสาธุหมัง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 ถ้าเป็นโพก็เป็นโพกิ่งเดียวอะทำไมอะอีก2กิ่งไม่มีเอผมน่ะเป็นลูกชายเขาอ๋อผมน่ะเป็นลูกบุญธรรมเขาอ๋อใช่เขาก็ต้องให้ลูกต้องให้ลูกชายไงหลวงพี่เอาไปคนละร้อยก็พอแล้วไม่ต้องไปถวายเยอะล็อกแม่เดี๋ยวเขาไปซื้อหมากกินหมดนะกินแล้วก็บวนกินแล้วก็บวนเปลืองจ้ะนะร้อยได้พันได้ชื่นใจโอ้โหหมดเลยตักสีเจ้าวัดลดหมดนะลดมันเหลือแค่เน้นหน้าไฟอายุมันก่อนยืนเดี๋ยวไปแบ่งกันเดี๋ยวตอนเย็นซื้อลูกชิ้นให้กินคนละไม้สาธุไม่แบ่งตายไม่แช่งอย่างนั้นจะล่ะเนงไอ้เรื่องขันโทและขันทางขมัยขัดขวางเจ้ากยาเสียใจพระอินทันจึงได้คว้าขันทิพย์แล้วหยิบมาเอาขันทังเอาออกมาตั้งดังขันทองบอกว่ามาพ่อมาแม่มารับขันห้าเนอย่าเต้ามองเชิญมารับขันทิพนะเชิญมาหยิบเอาขันทองนี่แน่นี่ขันจำร้องเรียกว่าขันโทเจ้าจงไปเกิดแน่ในเมืองคนนะจงไปสร้างกุศลให้สุขโคให้สุขสิ้นทองพินโยให้เองสุขโคกันหมดทุกคนแน่พระอินทร์สั่งพลางทางก็สอนพร้อมกับอวยพรนะกันไปตามเหตุผลเจ้าจงเป็นสุขกันหมดทุกคนเรื่องการกุศลเจ้าอย่าจืดจางเกิดเป็นหญิงนี่เรื่อง
องการกุศลอย่าจืดจางเจ้าจงยึดถือกันแต่ความซื่อสัตย์มันปฏิบัติเอาไว้บ้างถึงแม่นผู้หญิงความจริงสัจจังนะเจ้าจงตั้งอยู่ในความสัจจาเจ้าอย่าเป็นหญิงนะที่นอกใจผัวจงสงวนตัวไว้เถิดนะแม่นาเจ้าจงตั้งสัจเนปฏิญาณอย่าไปทำใจกล้าเที่ยวระรานเจ้าอย่าเป็นหญิงนะที่ได้วิ่งเลเป็นหญิงเสเพเที่ยวเลกลางบ้านคบหาชายใดที่ใจเป็นพานเอามาสมัครสมานเป็นคู่เคียงพระอินทร์ต่างพางไม่มัวเมอไปหยิบเอาคอมพิวเตอร์มาจดชื่อจดเสียงไปใหญ่แล้วไม่ได้ไปใหญ่ล็อกไปวัดโพประทับช้างนี่เนี่ยก็หวั่นก็หวั่นอะไรมันมีคอมพิวเตอร์วะเนี่ยอ้าวพระอินยุคนี้เป็นพระอินยุคของใครให้รู้บ้างยุคของใครยุคพระอินเดชจะไปใช้ทำไมละคนทำชั่วไปจดใส่แผ่นหนังหมารวยไงอ้าวก็หมาหมาเดี๋ยวนี้มันหาง่ายมาเลยล่ะที่วัดน่ะนักหนาไปหมาที่วัดก็มีแต่หมาพันทั้งนั้นเนี่ยพันอะไรมองดูเลี่ยนมองไปไม่มีขนขี้เลือนกินหมดเหมือนพันวัดยันยาวเลยเนาะเออมองดูเลี่ยนโยมรู้ไหมพันอะไรก็หมาขี้เลือนนั่นเนี่ยมองไปเลี่ยนไม่มีขนเลยพันแล้วจะไปจดไปจดชื่อใส่ไปจดชื่อใส่แผ่นหนังหมาอ่าก็มดเป็นไงเวลามันเกาขี้เลือนแก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 มันก็หลุดไปแล้วเออใช่ไหมล่ะใช่มันก็หลุดไปแล้วชื่ออ่ะหมดแล้วหมาเดี๋ยวนี้ธรรมดามันเลยขนเอาไปแลกก็แป่งมดเออได้คุหมาแลกคุหมาแลกคุเด้อพี่น้องเด้อนะหมาแลกคุโยมก็ไปแลกหมดหัวเราะอะไรละแม่เคยไงแกนั่งหัวเราะใหญ่หมาแลกกระแป๋งหมดแล้วก็จะไปเอาคนทำดีวันที่มาวัดโพประทับช้างนะมีเยอะนะคนเป็นร้อยๆพันเป็นร้อยๆเป็นพันๆพระครูและจะทำยังไงเนี่ยเขาเขียนจะไปเอาทองที่ไหนมาจดได้หวัดไหวงบสวรรค์ไม่พอหรอกงบสวรรค์มันจะไปพอยังไงล่ะไม่พอท้องบาทแล้วต้อง 20,000 กว่าบาทเออแล้วนางเทศมาต้องนานได้เท่าไหร่นะ900เมื่อกี้แม่นุชมาให้ 1,000 ได้ 1,900 โอ้โหแล้วคนมาเป็นหมื่นจะเอางบที่ไหนไปนักหนาแล้วซื้อได้แต่ท้องเหลืองเออบ้องสงสัยไม่เข้าเรื่องพระอินต้องใช้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เออใช้คอมพิวเตอร์จดเอาแพดได้ก็ได้เดี๋ยวไม่ให้เลยเดี๋ยวไม่ให้อายุนะเออเอา iPad ก็ได้เนาะหยิบเอา iPad ไม่หลงก่อนไม่หลงก่อนนะดิพระอินทร์ทางพาง ไม่มัวมือไปหยิบเอาคอมพิวเตอร์มาจดเอาชื่อนะจดเอาเสียงทั้งหญิงชายออกลายเลี้ยงมาจดชื่อจดเสียงกันตามสัญญาว่าเจ้าคนโน้นได้สิบสี่แม่เจ้าคนนี้ได้สิบห้าคนนุ่นคนนู้นนั้นได้14เจ้าคนนี้ได้15คนโน้น30นะจงรีบกลับมาคนโน้นได้50ปีปลายคนโน้น60พอดิบพอดีคนนี้70ปีเห็นทีจะได้คนโน้น80กว่าสัญญาไว้คนโน้นก็ได้90กว่าปีละแต่ว่าโยมที่มากันวันนี้จะเอาอายุนะกันเท่าไหร่
โยมจะเอาอายุเท่าไหร่ก็บอกละมาจริงๆแล้วก็อยากให้โยมขออายุกันแต่ถ้าจะไปเขียนใส่กระดาษแล้วก็ยังว่าเนี่ยเสียเวลาเสียเวลาบางคนก็เอากระดาษมาบางคนก็ไม่มีมาบางคนก็มีกระดาษไม่มีปากกาเออเอาอย่างนี้ตัดปัญหาไปเลยเอายังไงเอาที่มันง่ายๆอ่ะเอากระดาษที่มันมีตัวเลขอยู่แล้วอ่ะที่มันเปียกน้ำแล้วไปยัดใส่ข้าวสารแป๊บเดียวแห้งอ่ะกระดาษหนังสือพิมพ์ถ้าจะเอาอายุ100ปีก็เอากระดาษสีแดงๆมันจะมี1ก็00ถ้าจะต่ออายุ20ก็มีสีเขียวมีเลข2ก็เลข0ถ้าใส่แบงค์500ไม่อยู่ถึงก็คุยก็หลักมะม่วงอยู่หรือไม่ใช่ก็มันก็หมายความเหมือนเราทำบุญเป็นการล้างโลกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำไมเดี๋ยวพระอินทร์เดินไปใกล้ๆพระอินทร์ไปบอกสิพระอินทร์ไปบอกใกล้ๆแต่ก่อนจะเดินไปเดี๋ยวจะแหล่ประวัติลงพระเจ้าเสือให้ฟังอาจารย์พระครูวินัยธรท่านแต่งเข้าไว้ประวัติเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะเดินไปบอกบุญให้ญาติโยมให้ญาติโยมได้ทำบุญรอบพระสงฆ์นี่ทำบุญให้ถึงมือพระดีกว่าได้ได้ได้ถ้าโยมทำบุญถึงมือพระแล้วโยมสบายใจนั่นสินะแล้วแจกวัตถุมงคลด้วยใครทำบุญร้อยหนึ่งขอให้ช้างตัวหนึ่งเนี่ยโยมไปคุยเลยกูไปทำบุญวัดโพประทับช้างกูได้ช้างตัวเบลเลอร์เลยใช่ไหมเล่าใครทำสองร้อยล่ะใครทำสองร้อยก็แจกนางกวักงาช้างงาแกะได้เอามาปะเอามาหยุดเอามายังเอามายังขอเชิญร่วมฟังเทศณวัดดงประคำจังหวัดพิจิตรวันที่27สิงหาคม2556เวลา 11.30 นฟังเทศโดยพระนักแหล่ชื่อดังของเมืองไทยแสดงธรรมโดยพระครูปลัดธีรเดชเสียงวิงวอนออนค่อยไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งฮะจะกินน้ำไม่ได้ก็เขาให้ประกาศเนี่ยไม่เราโยมบอกเสียงหวานเนาะจานเนี่ยมดขึ้นเต็มเลยไม่ใช่ล็อกมดมันขึ้นสปอนเซอร์ถ้าฉันมดขึ้นฉันแสดงว่าฉันเป็นเบาหวานถามหาแล้วล่ะก็เดี๋ยวไปฟังเทศกันนะที่วัดดงประคำวันที่27สิงหาปี56เรานี่แหละ 11.30 นก็เดี๋ยวไปฟังเทศนู่นพระนักร้องนักแหล่ชื่อดังของจังหวัดโคราชเทศปุจฉาวิสัชนาเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขณะนี้แล้วก็ 18.00 นก็จากเมืองโคราชเหมือนกันแล้วก็จากก่อส่วนอาตมานั้นก็เวลาตอนไหนเว้ยฉันงงว่ะพี่เหลาเดี๋ยวฉันจะไปเทศนู่นเนี่ยประมาณ2ทุ่มแล้วก็นู่นเทศมันยันแจ้งนะเทศให้ตายเป็นองค์กันเนี่ยเดี๋ยวไปร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งนะโยมฟังกันแล้วกันนะเจขอสืบสานพงศาวดารกรุงศรีประวัติกล่าวมีเป็นเรื่องเล่าขานประวัติเมืองพิจิตรคนคิดมานานเป็นเรื่องเล่าขานสืบนานมาปีพ.ศ.2205พระพุทธาพระเจ้าร่วงบรมมกตเสด็จสมโพธิพระชินราชผ่านเมืองพิจิตรติดเขตพาราครั้งนั้นชายาและนามพันปีทรงโปรดพระคันให้วันไว้ประคันนางใหญ่ทรงปวดเต็มที่ถึงโพประทับช้างทรงคลอดพอดีฝังรกไว้ที่เขตพาราเอาต้นมาเดือปลูกทับไว้พอรู้จำได้ในวันข้างหน้าเล็งรัวปราดเวลาต่อมาพระกุมารานั้นนาได้สืบราชชวงศ์ทรงพระนามว่าพระสันเพชร
ป็นนามสมเด็จแห่งองค์เจ้าฟ้าพระสันเพชรที่แปดแห่งอโยธยาและแต่ชาวประชาต่างยำเกรงมีพระนามว่าพระเจ้าเสือหรือพ่อมาเดือคนรู้เห็นและนึกถึงชาติภูมิจึงดำริเป็นนึกถึงชาติภูมินะจึงดำรัสตัดสั่งและชาววังทั้งมวลนะจึงได้ชักชวนดำริให้เห็นถึงที่ประสูตรนะจึงพูดรู้เช่นทรงดำริเป็นนะอยากเห็นจริงๆถึงที่พักพิงนะโอคะบุรีถึงที่พักพิงนะโอคะบุรีหรือเมืองพิจิตรนี่คุณโยมจะเดิมที่เป็นป่าแน่ว่าโลกล่างบ้านโพประทับช้างพอมองเห็นทรงสร้างอารามระดูงามสวยเด่นแด่ประชาได้เห็นต่างชื่นชมในปีพ.ศ.2242จึงทรงสร้างเสร็จถวายพระนามไว้อารามนี้ชื่อมีนานมาชื่อบ้านนันนาชื่ออย่างดีพอคนรู้เห็นชื่อวัดโพประทับช้างสง่างามเด่นสมกับที่เป็นชื่อของพระรามอุโบสถวิหารพระประธานเจดีย์สารากุฏิเป็นที่สถานอารามแห่งนี้นั้นมีตำนานผู้คนกล่าวขานเดาสืบกันมาพระพุทธรูปสถูปโบราณยิ่งใหญ่โอราและชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์นะมีฤทธิ์พระครูวิกรมนี้หลวงพ่อพระครูวิกรมสมาที่วัดพระครูท่านจัดงานเทศวันนี้นะเล่าประวัตินะประชาติชีวีพระนามองค์ที่ได้สร้างอารามเมนานเอาโยมสาธุดังๆหน่อยจ้าก็ท่านพระครูท่านเพิ่งแต่งเมื่อตอนประมาณสักเที่ยง50กว่าๆก็อาตมาก็ไม่ได้ทวนหรอกก็ลองเลยโยมโยมพี่วัชระมาฉันทำบุญด้วย 3,000 ฉันมีแค่เนี้ยเนาะฉันก็ยังต้องซ่อมรถโยมเอ้ยรถอาพาธราคา3ล้านพังเหลือ 30,000 อยู่ที่ศูนย์โยมเอ้ยไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนนะอะไรพังก็ไม่รู้รถมันก็อย่างว่าเนาะใช้ทุกวันมันก็พังทุกวันใช่ไหมก็เหมือนตั้งขานร่างกายมนุษย์เราอะฉันร่วมทำบุญได้ 3,000 นะโยมสาธุพร้อมๆกันจ้ะสาธุแผ่บุญแผ่กุศลให้โยมทุกคนนะให้มีความสุขความเจริญจ้ะไปตรงพระครูอีกโยมพี่วัชระไปตรงพระครูนุ่นทำบุญ 1,000 ด้วยสาธุไปตรงอาจารย์มหาสมเกียรติด้วยท่านทำบุญได้ 1,000 โยมเอ้ยแหมชื่นใจเห็นไหมพระคุณเจ้าก็ไม่ได้ที่ว่าจะลองเอาสตังค์ญาติโยมอย่างเดียวท่านก็ทำบุญด้วยนะไม่ใช่จะชักชวนให้โยมทำบุญอย่างเดียวอาตมาเป็นพระก็ต้องสั่งสมบารมีเหมือนกันกับญาติโยมนั่นแหละนะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราสร้างบุญร่วมกันนี่ใครที่ถูกชื่อก็ลุกมาก็แล้วกันนะโยมเนาะโตๆกันแล้วไม่ต้องให้ฉันเรียกบ่อยใครทำบุญ200ฉันแจกนางกวักงานะงาแท้ๆไม่ใช่กระดูกนะโยมนะงาแท้ๆเลยจ้ะเนี่ยปลูกเสกปีอะไรนะพระครู
ปลุกเสกปี 3-4 จากวัดหนองบัวหนองกลับเนาะวัดหลวงพ่อเดิมนั่นแหละโยมนี่นางกวักวัดหลวงพ่อเดิมนะใครทำบุญ200ให้นางกวักงาอาตมาเอาไปแล้ว2องค์จะขอบอกบุญนะคุณโยมจ้าถูกชื่อลุกมานะสร้างบารมีจะขอเอ่ยชื่อคุณโยมจ้าเอ่ยชื่อที่มีศรัทธาโยมพี่วัชระเอาบาตรมาเร็วมาแม่อันนี้ให้พระหรือทำบุญกับวัดจ้ะอันนี้ให้พระหมังเอ่ยจะขอเอ่ยชื่อหลวงพ่อหมูกลับไปเลยบ้างหลวงพ่อกลับไปแล้วเนาะหลวงพ่อหมูกลับไปแล้วครับผมขอบพระคุณครับหลวงพ่อหมูกลับไปแล้วนะองค์รองต่อมาเรียกหลวงพ่อพระครูวิกรมสมาที่วัดศรัทธาละดีจัดนะจริงนะจ๊ะโยมจ๊ะหลวงพ่อพระครูวิกรมสมาที่วัดนะศรัทธาละดีจัดด้วยใจเมตตาหลวงพ่อกำลังจะควักโยมเอ้ยหลวงพ่อท่านก็ไปสวดทุกวันโยมเอ้ยกว่าที่โยมจะถวายตะตังท่านมาพอท่านได้มาท่านก็เอามาบำรุงวัดบำรุงวาเป็นเจ้าอาวาสได้ดีสองอย่างฉะนั้นเนี่ยได้นั่งหน้าก็ได้เงินพระพุทธใช้ไม่เป็นเสร็จเจ้าอาวาสนอกนั้นเรื่องอะไรไม่ดีหลวงพ่อพระครูรับเละเอ้ยอโยมสาธุดังๆหลวงพ่อมาแล้วครับขอบพระคุณครับพ่อครับเอางาไปด้วยหลวงพ่อนี่ยังจะเอานางกวักไปด้วยนะนี่นะหลวงพ่ออย่าเอาไปรวมกับกุมารนะถ้ากุมารมันโตเดี๋ยวมันจะจับนางกวักทำเมียหลวงพ่อพระครูวิกรมสมาธิวัดนะใจท่านละดีจัดนะจริงนะจ๊ะโยมจ้าพระอาจารย์ประทวนมีจิตศรัทธาถ้าได้ยินนิมนต์มาละสร้างบุญกันหน่อยเป็นไงพระอาจารย์ประทวนนะท่านมีเมตตาวันนี้ท่านลุกมาทำบุญด้วยโยมเอาถ้าเราฉลาดอยากได้บุญจากพระแบ่งบุญจากพระคุณเจ้าโยมก็สาธุ 1,000 บาทโยมพระอาจารย์ประทวนมีศรัทธาและทำบุญแล้วนาละ 1,000 ฉันจำได้พระอาจารย์ว่าสาธิตได้ยินนะคงประจักษ์เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนักคุณนายโยมจ้าพระอาจารย์สาธิตแม่นี่เห็นไหมเนี่ยกำลังควักโยมเอ้ยนี่200 300สาธุโยมโอ้ยพระทั้งนั้นเลยนายวาทีนายยกนวัชลักษณ์ตันขพงนายาได้ลืมลงท่านคงมีเมตตานี่น้องชายคุณพี่เจริญเขาโอ้ยชื่นใจวันนี้ทำบุญด้วยจ้ะจ้าโอ้ยถวายฉันสัก1,000เถอะเดี๋ยวเลือกตั้งคราวหน้าจะมาแหล่หาเสียงให้ชนิตาโยมสาธุฉะเหลาเมืองเหลือเมื่อกี้มา200โมฆะถือว่าทำบุญนอกรอบพี่เหลาลุกมาเด้อพี่เหลาเด้อยังไงก็สักหมื่นก็ได้สร้างช้างจะได้ยิ่งใหญ่ใครทำบุญนะกับวัดวันนี้ขอให้โชคดีคุณโยมจ้าอย่าได้เจ๊งที่มีจิตศรัทธาให้ร่ำรวยโภคังมากมายกายกองนานโว1,000เลยเนี่ยนิวลูกสาวตะเหลา
มีลูกสาวก็เหมือนมีลูกชายส่วนใครที่จะร่วมสร้างช้างกัตมาแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ไปเจอที่ไหนก็ถวายตรงกัตมาก็ได้เดี๋ยวก็จะฝากคุณชะเหลามาให้นะโยมนะขอเชิญนะคุณโยมทุกท่านจงมารับเอาพรจากพระกันเสียก่อนเป็นพรรำพันอ่างอยู่วันโนเอ้ยกึ่งหนึ่งอายุวันโนสุขมพลังของให้สมดังอ่างนุ่งสอนขอให้ผิวผ่องผุดเปรียบประดุจจันทร์ขอให้ถาวรทุกวีวันขอให้มีปัญญาเหมือนพระสารีบุตรขอให้ผิวผ่องผุดดุจดวงจันทร์ในพระกำลังของให้ตั้งมันขอให้เรื่องที่รันไปเหมือนพระโมกขันลาทางลาบยศปรากฏมีกระดังพระศรีวรีนะจ๊ะโยมจานไม่ได้ดังพอของอาตตมาสำเร็จเลยนาและดังใจจำนงจบแล้วต้องลาลากันไปก่อนโอกาสหน้าจะย้อนกลับมาเทศอีกทีจะจากไกลโอ้อะไรโยมญาติจากไกลโอ้อะไรธรรมะก็แต่ว่าตัวพระอาจต้องไปกันหลายวันไปหลายวันบอกเอ้ยบอกอะไรล่ะขอบอกคุณโยมของฉันบอกเข้าไปนึกกระดาษไม่อยากกวนใจนึกกระดาษจะออกปากก็เกรงใจขอแบงค์ร้อยกันอีกสักใบจะเอาไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันอะไรสุดท้ายอัตมภาพทั้ง3ได้ชี้จำแนกแจกจำนายจ่ายธรรมะให้เป็นทานด้วยอานิสงส์บริวารจิตศรัทธาญาติพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านอัตมภาพทั้ง3ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะเป็นพวงมาลัยทองคล้องดวงศรัทธาบรรดาท่านทั้งหลายขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนาจรัศมีบารมีกำลังฤทธิ์หลวงพ่อโตที่ศักดิ์สิทธิ์จงปกปักรักษาบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญสิทธิมัตถุกิจทางพลังดังอัตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาข้อสมุดยุติพระสัทธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุโขปปัชชาแปลว่าอะไรครับ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 สาธุโขปปัชชาแปลว่าการบวชดีนักเลโอ้การบวชนี่ดีนักเลครับครับยังงั้นการบวชนี่ดีกว่าอย่างอื่นนี่ครับอาจารย์การบวชดีอย่างอื่นบุญอะไรก็ไม่ใหญ่เท่าบุญบวชบุญอะไรก็ไม่ดีเท่าบุญบวชโอ้ว่ายังงั้นเลยนะครับบุญอะไรบุญงานกับฝังชิมาก็ไม่ดีเท่าบุญบวชงานทอดกฐินก็ไม่ดีเท่าบุญบวชงานสมบัติอะไรที่จัดมาไม่เคยดีอย่างบุญบวชต่างบุญต่างกุฏิต่างธนาก็ไม่เท่าบุญบวชดอกลูกเดี๋ยวจันครับจ้าโอ้ยอย่าหาว่าเป็นงานลูกหลานเจ้าของไหมครับมาเทศในวันนี้อัศดีออกไปทัวร์ครับโยมพ่อโยมแม่ตนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปู่ญาติตายายของอาจารย์ก็เป็นปู่ญาติตายายเอ้ยมาเทศงานหลานเจ้าของก็ชมเอาชมเอาอ้าวไม่ชมหลานที่ชมใครเรามีบุญบวชก็ไม่บุญอย่างอื่นไม่เท่าเอาก็ไม่เท่าจริงๆบุญอะไรก็ไม่เท่าก็บุญบวชใช่บุญสามบวชก็ไม่เท่าก็บุญบวชไม่สามบุญถาพาสติมาก็ไม่เท่าก็บุญบวชใช่ว่าจีวาอะไรก็ขนำขเนพินิจพิจารณาเบิ้งผมก็จะนำขเนอยู่ดอกเราเป็นพระไม่ใช่เป็น
นแพมาเทศแปะแต่โยมจะภาพหลายเคยเทศแปะใครยังงี้และโยมฉันก็ไม่อยากเล่าดอกโยมแม่ตื้มก็นั่งอยู่ตรงนี้โยมแม่ของอาจารย์มหาวิลาก็นั่งอยู่ตรงนี้ยังวัดดีแม่ผมนั่นวัดดีซะเอายังงั้นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์วัดดีก่อนเร็ววัดดีงั้นก็ให้เจริญพรอ้าวจะแม่จีให้ผมวัดดีแม่จะเลื่อนพรเอาครับครับยังงั้นอาจารย์วันนี้ผมก็ไม่อยากเล่าโยมดอกครับแต่โยมไปเทศข้ไหนก็ว่าตรงนั้นดีน่ะไปเทศงานกฐินของงานกฐินใหญ่ได้โยมหาคนทำได้ยากได้โยมทำอย่างงี้น่ะดีแล้วบุญอะไรก็ไม่ใหญ่เท่าบุญกฐินดอกเอ้าผมไปเทศงานมหาชาติเอาอีกแหละบุญอะไรก็ไม่เท่างะบุญมหาชาติดอกโยมทำไปเด้อบุญมากเลยแหละนี่มางานบวชก็เอาอีกเลยโยมไม่ถึงดูเถอะจะดูเถอะเอ้ยจะเกี่ยวอะไรมายังไงเอ้ยก็มาเทศงานเขาจีว่าบุญเขา